เคสวัสดีครับทัวริงเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของเจ้า Rebel 300คันเท่คันใหม่แบบนี้เลยโอเคดูเต็มๆลำก่อน Rebel 300คันนี้นะครับจัดใส่ชุดกล่องข้างแล้วก็กระเป๋ากันน้ำบนนะครับหรือกระเป๋าท้ายนั่นเองเตรียมตัวที่จะเดินทางออกทริปนะครับโปรแกรมขึ้นเหนือเชียงใหม่นี่เดินทางวันพรุ่งนี้แล้วพร้อมมากๆดูรอบคันกันก่อนโอเคเจ้า Rebel 300คันนี้นะครับก็มีโจทย์ง่ายๆเลยก็คือว่าต้องการชุดกล่องสัมภาระนะครับที่สามารถที่จะบรรทุกแล้วก็น้ำหนักไม่มากแล้วโจทย์อีกอย่างนึงที่ตั้งมาเลยก็คือนะครับตัวกระเป๋าชุดกล่องข้างนะครับอยากได้แหลกที่แคบที่สุดเท่าที่เราจะทำให้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีโจทย์ที่จะต้องแบกน้ำหนักในส่วนของตัวกระเป๋าบนนะครับก็มีความจำเป็นที่ต้องสร้างแหลกให้แข็งแรงที่เป็นแหลกที่เราเรียกว่า heavy dutyนะครับเหมาะกับการเดินทางแล้วก็เหมาะกับการบรรทุกน้ำหนักนี่เลยครับทีนี้มันเนื้อมีโจทย์มาแบบนี้นะครับ Touring Edition ของเราและ Panther เราจัดให้ตามคำร้องเลยแบบนี้โอเคครับเรามาไล่เรียงกันดูนิดนึงครับในส่วนของรายละเอียดคำสำหรับชุดกล่องข้างแหลกข้างและแหลกท้ายกันนิดนึงกล่องเอากล่องท้ายก่อนครับกล่องท้ายกุญแจของข้างใหญ่อยู่ในนี้ป่ะให้กุญแจพี่ขอกุญแจของข้างหน่อยครับแป๊บนึงนะครับเนื่องจากโจทย์ที่บอกนะครับว่าในส่วนของตัวแหลกข้างเนี่ยโจทย์มาก็คือว่าขอให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับพอเราได้แหลกข้างที่มันแคบแล้วเนี่ยมันสามารถมุดในเมืองได้แบบปกติเลยแต่มันจะมีความยากลำบากอีกอย่างนึงที่ตามมาก็คือว่าทุกครั้งที่เราจะเปิดฝากล่องข้างเราจำเป็นที่ต้องถอดกล่องบนออกก่อนทุกครั้งเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องดูกันให้ดีนะครับสำหรับรถ Rebel 300 Rebel 500ที่อยากได้แหลกแคบแล้วข้างบนนะครับเป็นกล่องพลาสติกโดยที่ไม่จำเป็นต้องถอดกล่องบนและสามารถเปิดข้างได้ก็แนะนำเป็นแชส39หรือแชส40นะครับประมาณไซส์ประมาณนั้น33 34พอได้นะครับโดยที่ไม่ตัวกล่องของเขาเนี่ยจะไม่อยู่เกินตัวขนาดของข้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกล่องบนก่อนกระเป๋าบนก่อนตัวกระเป๋าบนเป็นกระเป๋ากันน้ำรหัสของเขาคือแชส DR 50เนี่ยเป็นกระเป๋าที่แชสทำมานะครับน้ำหนักเบาตอบโจทย์และเป็นกระเป๋ากันน้ำแบบไม่ต้องมัดใช้กุญแจไขล็อกอย่างเดียวเลยนะครับกดล็อกก่อนครับวัสดุถือว่ามาตรฐานและทำมาดีเลยทีเดียวนี่ฮะในส่วนตัวกระเป๋าที่ฝาเนี่ยก็จะให้เป็นช่องซิปมาไว้ใส่ของในตัวโปรเจกต์นะครับสามารถใส่ของได้นะครับกระเป๋านี้ออกแบบมาให้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบเลยเปิดฝาครับนี่ฮะหมวกกันน็อกเต็มใบ2ใบใส่ได้แบบนี้เลยนะครับหรือเราจะวางแบบตะแคงก็ได้อาร์ตนะครับดูภายในกันนิดนึงอันนี้เก็บนะครับผ่านในกันนิดนึงครับกระเป๋าเนี่ยจะเป็นกระเป๋าผ้าแต่ว่าตัวบอดี้ด้านก้นของเขาเนี่ยก้นกระเป๋าเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับทำเป็นบอดี้ที่เรียกว่าจะทำให้ตัวกระเป๋ามันอยู่ทรงนะครับและด้านข้างเนี่ยทางแชทให้ตัวพลาสติกบุด้านข้างมาสามารถที่จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับที่จะทำการรักษาทรงของตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าถือว่าเป็นกระเป๋ากันน้ำในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเจอฝนตกหนักก็แนะนำว่าให้เอาถุงคลุมกันฝนที่เขาให้มาด้วยเนี่ยในชิ้นนี้นะครับตรงรุ่นเลยนะครับสามารถที่จะครอบลงไปได้เลยนะครับในเวลาที่เราขับขี่ไปแล้วเจอฝนหนักตัวถุงคลุมกันฝนเขาจะให้สายรัดมาด้วยนะครับเวลาคลุมแล้วก็ต้องรัดสายซะหน่อยนึงเพื่อไม่ให้เขาปลิวครับแล้วก็เมื่อเราเดินหยิบตัวกระเป๋าออกจากตัวรถแล้วเนี่ยการถือมันอาจจะลำบากหน่อยเราอาจจะต้องใช้วิธีการสะพายนะครับใช้วิธีการสะพาย
ดูตอนกอดครับไขกุญแจนะครับกดล็อกก่อนนะครับแล้วดึงชุดล็อกตัวนี้ดึงออกมาทั้งชุดอย่างนี้เลยโอเคครับนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระเป๋ากันน้ำแบบกดเร็วแต่มีความจำเป็นที่ต้องดึงชุดล็อกออกมาทั้งชุดแบบนี้นะครับก็เอาชุดล็อกตัวนี้นะครับเก็บชุดล็อกตัวนี้เราใส่กับในกระเป๋าก็ได้ใส่กับในกระเป๋ากันนะเชฟแล้วเราก็สามารถที่จะยกกระเป๋าแล้วดึงถอยหลังแบบนี้เลยสะพายขึ้นที่พักได้ประมาณนี้ตัวถาดล็อกสำหรับ TR50 ตัวนี้แท้ให้ถาดล็อกเป็นไซส์ XL มาแบบนี้เลยใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่แชส48แล้วก็58X ได้นะครับอย่างที่บอกว่าตัวถาดของเขาเนี่ยไม่เกินกล่องข้างเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเปิดกล่องข้างได้แบบปกติเลยครับกล่องข้างเป็นขนาดแชส23กว้างถูก23นิ้วไขกุญแจครับกดล็อกแล้วเปิดนี่นะตัวฝาของแชส23จะมีสายรั้งมาให้1จุดเวลาที่เราต้องการถอดตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับดึงดันสลักตัวนี้ที่เขียนว่าปูเนี่ยครับดึงไปดันไปด้านหน้ามือขวาจับที่ตัวมือจับยกกล่องขึ้นนิดนึงปิดฝาครับแล้วดึงถอยหลังแบบนี้เลยถือว่าเป็นกล่องข้างกดเร็วอีก1รุ่นเลยทีเดียวนะครับตัวแหลกข้างแหลกข้างเราทำตรงรุ่นให้กับRebel 300คันนี้แบบพิเศษก็คืออย่างที่แคบที่สุดนะครับแล้วก็ทำเป็น 3P ระบบ 3P ตัวนี้นะครับหัวล็อกตัวนี้จะต้องมากับกล่องนะด้วยนะเวลาสั่งซื้อหรือเวลาซื้อของมือสองอย่าลืมที่จะต้องขอหัวล็อกตัวนี้มาด้วยนะครับไม่มีขายข้างนอกนะเวลาใส่นะครับเอาแง่ตัวนี้ใส่ไปที่ขาก่อนปึ๊บเปิดฝาครับเสร็จแล้วดันสลับตัวนี้ไปข้างหน้ากดกล่องลงนิดนึงสปริงตัวนี้ต้องเข้าล็อกถ้าสปริงยังค้างอยู่แบบนี้แสดงว่ากล่องยังไม่เข้าล็อกนะด้วยนะปิดฝาครับนะครับแล้วก็ล็อกเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับออกเดินทางได้ตรวจสอบทั้งสองฝั่งว่าเราล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อเสาบนนะครับใส่แง่ตัวนี้นะครับเข้ากับเดือยล็อกแล้วก็เมื่อกี้เราถอดสลักเก็บไว้เราก็สลักตัวนี้นะครับกลับมาใส่เหมือนเดิมชึบเปิดฝาสิ่งสำคัญคือดูด้านนี้ครับเนี่ยสิ่งสำคัญคือชุดล็อกตัวนี้เราต้องกดกระเป๋าลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ชุดล็อกตัวนี้มันตรงกับร่องล็อกของตัวนี้นะครับแบบนี้ปึ๊บดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปเข้าล็อกเขาแล้วล็อกดึงกุญแจออกปิดฝากันน้ำครับนี่แล้วก็ฝาเรียบร้อยออกเดินทางได้สนนราคานะครับสนนราคาเซตนี้นะครับทั้งชุดกระเป๋าบนนะครับถาดล็อกแหลกท้าย Heavy Duty Thunder นะครับแหลกข้างตรงรุ่นแหลกแคบที่สุดแล้วก็ตัวกล่องข้างแชร์23นะครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตเดี๋ยวใส่ไว้ฮะราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกวันนี้ไปก่อนครับ